สวัสดีค่ะครับผมค่าตลาดหุ้นไทยตอนช่วงท้ายตลาดนะอาการของตลาดเป็นยังไงแล้วคะก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ที่เห็นก็คือลงไปทดสอบ 1,000 เดี๋ยวนะครับ 1,530 นะครับแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาแถวๆ 1,540 จุดได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์สามารถกลับขึ้นมาเหนือ 1,540 ครับผมค่ะก็เป็นการรีบาวระยะสั้นหรือว่ายังไงคะเทคนิคตรงนี้ในระยะ 2-3 วันครับผมเพราะว่าการย่อลงมาทดสอบรับสำคัญนะครับอย่างน้อยสิ่งที่ควรจะเห็นก็คือการรีบาวให้เราเห็นก่อนนะครับว่าในแง่ของจังหวะที่ทดสอบรับสำคัญเนี่ยถ้ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับตัวของตลาดเองเนี่ยต่อให้เป็นขาลงแล้วก็แนวโน้มมันจะหลุดเลยเนี่ยอย่างน้อยเราต้องเห็นการดีดตัวขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราถึงจะพิจารณาว่าการดีดตัวเนี่ยไกลแค่ไหนนะครับถ้าดีดตัวแล้วไม่ไกลความเสี่ยงที่จะลงต่อมันจะบอกได้ชัดขึ้นนะครับว่าจะลงลึกหรือว่าลึกแค่ไหนครับผมค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะครับค่ะค่ะค่ะแต่ว่าอันดับ1กับ2ตอนนี้นะคะทรูยังอันดับ1แล้วก็ปตท.อันดับ2นะคะครับคือทรูเนี่ยลงมาทดสอบแนวรับสำคัญนะครับที่ 10.50 นะครับก็เลยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ปัญหาของทรูก็คือแนวต้านนะครับที่ 11.4 ถึง 11.5 นะครับมันจะกลับขึ้นไปยืนยากนะครับเพราะนั้นถ้ามีรีบาวด์เกิดขึ้น 11.4 ถึง 11.5 ตรงนั้นเป็นแนวต้านสำคัญนะครับก็ดูขายออกครับผมค่ะดูขายออกสำหรับทรูปตท.แล้วค่ะอันดับ2ที่วิ่งกลับมานะคะปตท.นะครับ1370นะครับคิดว่าระยะสั้นยังผ่านขึ้นไปได้ยากนะครับเพราะว่าในแง่ของการขึ้นไปทดสอบเมื่อช่วง 2-3 วันก่อนหน้านี้นะครับวอลุ่มค่อนข้างบางเพราะนั้นทดสอบ370ของปตท.น่าจะทะลุผ่านยากครับผมค่ะก็แกว่งนะฮะแกว่งไม่ลงก็ดีแล้วครับสำหรับปตท.ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งในตลาดตอนนี้นะฮะทางด้าน BBL ล่ะคะตอนนี้จะเด้งไหมคะBBL นะครับ195นะครับมีดีดนะครับดูแนวต้านแถวๆ200นะครับมีโอกาสกลับขึ้นไปเหนือ200นะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญ202ผ่านยากครับผมรอบนี้นะฮะ BTS นะคะ BTSตัวของ BTS วันนี้เป็นลักษณะของการพักตัวหลังจากเกิดสัญญาณซื้อนะครับ BTS แนวรับอยู่ที่10บาทแล้วก็ลุ้นทดสอบแนวต้านที่ 10.40 กับ 10.5 ได้ครับผมค่ะใครมีก็ตัดสินใจนะฮะสำหรับ BTS หรือว่ายังหาตัวไม่ได้ BTS ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าแกปอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมค่ะส่วนแจ๊สล่ะคะถือลงทุนต่อหรือว่ายังไงคะแจ๊สแจ๊สก็ย่อลงมาผมดูเป็นทยอยเก็บนะครับแล้วก็วันนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าแจ๊สมีการดีดตัวนะครับทะลุผ่าน 6.70 ขึ้นไปได้ผมคิดว่าน่าจะมี 7.1 หรือว่า 7.2 ให้รีบาวด์กลับขึ้นไปครับผมแจ๊สนะคะใช่ครับโอเคค่ะค่ะก็หมดแล้วเนาะแล้วก็ไปฟิวเจอร์เลยนะคะฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์ก็แกว่งกรอบๆตรงนี้นะตัวของฟิวเจอร์นะครับวันนี้สิ่งเราเห็นกันก็คือตัวของฟิวเจอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวต่ำกว่าเซ็ต50นะครับแสดงว่าในแง่ของมุมมองนะครับมุมมองคนมองลงอยู่นะครับคนมองลงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าทะลุ 1,030 ขึ้นไปนะครับสำหรับตัวของ S50 Series Z นะครับผมคิดว่าสปีดในการตีตัวจะไวนะครับเพราะนั้นถ้าเบรก 1,030 ได้ระยะสั้นโอเพนลองนะครับไปลุ้นขายที่1,038-1,040ครับผมโอเคตามกรอบค่ะค่ะส่วนทองแล้วคะทองค่ะเด้งขึ้นเช่นกันนะฮะตัวทองนะครับก็มอง19น่าจะทดสอบนะครับแล้วก็ลุ้นทะลุผ่าน19ครับผมค่ะค่ะก็ตอนนี้ 18,910 นะฮะใช่ครับทะลุผ่านเหนือ19เลยนะครับมีโอกาสครับเพราะว่าตัวของราคาสปอร์ตโกมันเริ่มทดสอบแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าคืนนี้เบรกได้เป็นสัญญาณซื้อนะครับสำหรับตัวของราคาทองครับตลาดทองขึ้นนะตลาดหุ้นยังอยู่ในกรอบแกว่งๆนะฮะครับอันนี้ก็มุมมองของผมเองนะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะค่ะมีอะไรฝากคุณผู้ชมในตอนท้ายตลาดไหมคะก็ในแง่ของตัววอลุ่มนะครับที่ค่อนข้างบางเนี่ยสิ่งที่นักทุนอาจจะกังวลก็คือมันจะรีบาวแข็งแรงหรือเปล่านะครับแต่ว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีตัวของกองทุนขายค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อวานนี้มีโบรกเกอร์ขายออกมาบางส่วนนะครับผมเข้าใจว่าเงินที่ขายออกไปนะครับเอาไปจองซื้อหุ้นบางกอกแอร์เวย์เพราะนั้นเงินยังไม่หนีออกจากตลาดนะครับเงินมันยังไม่หนีออกจากตลาดครับผมบางกอกแอร์เวย์นะฮะที่จะจองกันอาทิตย์หน้าใช่ครับคือเขาเป็นการขายเพื่อเอาเงินไปจองนะครับไม่ได้ขายแล้วก็ออกจากตลาดไปเลยครับผมรู้สึกสถาบันก็ได้สัดส่วนเยอะในรอบนี้นะสำหรับตัวบางกอกเอเวนะคะมือได้เยอะกันเลยครับรอบนี้ก็แบ่ง3ส่วนอยู่ฮะอ๋อในต่างประเทศก็ในประเทศแล้วก็รายย่อยตัวของในแง่ตัวสายการบินผมว่าก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ายังมีการแข่งขันกันค่อนข้างเยอะครับผมอ๋อเห็นว่าต้องไปแลนด์นอมก็ได้นะทั่วไปได้นักทุนทั่วไปได้ผมว่านี่แหละครับกลัวกลัวจริงครับผมเดี๋ยวไปหาข้อมูลเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังใน FM 97พรุ่งนี้กันแล้วกันผมไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าของเราก็เป็นทางเป็นโคด้วยแต่ว่าก็คุยให้ฟังเฉยๆนะครับไม่ได้อะไรลึกซึ้งนะครับผมคุยสนุกและสนุกครับผมสนุกลูกสบายหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะหาข้อมูลไปให้นะนักลงทุนทุกท่านที่ FM 97พรุ่งนี้กันแล้วกันอ่ะแต่ในวันนี้ก็ไม่มีหุ้นที่จะตามอีกแล้วใช่ไหมคะโอ้ช่วงนี้คือมันเป็นเรื่องของการรีบาวนะครับผมว่าตลาดในแง่ของหุ้นเก็งกำไรผมว่าจุดๆไปก่อนนะครับแล้วก็เอาจังหวะเนี่ยเก็บหุ้นดีๆหรือว่ามีหุ้นดีๆที่แบบสนใจจะลงก็รอให้มันแล้วก็เก็บนะครับผมว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีกว่าครับผมค่ะก็มีหลายตัวเล็งๆกันอยู่เยอะเลยเนาะครับต้องพยายามปรับพฤติกรรมนะครับไม่ใช่ว่าเก็งกำไรกันตลอดนะครับอันตรายครับอันตรายครับอ้ายะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะนะคะ